สวัสดีนะคะวันนี้ป้าใช้2ระบบนะคะก็คือระบบเดิมนะคะกสีก็จะนวลๆนะคะแล้วก็ระบบของอันนี้ของคอมยี่ห้อเดลนะคะตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้นะคะก็คือ Sony นะคะลองใช้ดูนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะป้าก็ไม่รู้จะมองกล้องไหนเอางี้เอากล้องเดิมนะคะเอากล้องที่คอมพิวเตอร์นะคะป้าก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีกล้องอะไรที่ชัดกว่านี้ไหมนะไม่รู้เสียเพราะเล่นไปเรื่อยๆแม่งก็แบบนะพาตัวเองออกนอกลู่นอกทางวันนี้ก็จะมาคุยกันนะคะก็มันก็มีหลายข่าวนะจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าเหนื่อยจริงๆที่เหนื่อยไม่มีอะไรมากหรอกพอเราอายุมากใช่ไหมคะอายุมากขึ้นเราก็ต้องเขาเรียกว่าเหมือนรถเก่าอะนะเครื่องมันก็ไม่แน่นไม่ฟิตเหมือนเดิมมันก็มีง่วงๆเพลียๆบ้างนะคะก็วันนี้ก็มาคุยกันมีข่าวของเรื่องที่คนมันจิกกัดนะว่าอู้เนี่ยทักษิณกับยิ่งลักษณ์เนี่ยไปได้พาสปอร์ตในต่างประเทศป้าจะบอกกับผู้คุณนะคะว่าถ้าเขาอยู่ในประเทศไทยได้นะเขาคงไม่ไปใช้พาสปอร์ตยี่ห้อประเทศอื่นหรอกและพวกมึงก็ตามไล่ล่าด่าเขาว่าเขาเป็นนักทงนักโทษถ้าเป็นนักโทษจริงอะนะพวกมึงได้ตัวเขามานานแล้วแต่พวกมึงไม่ได้ตัวเขาเนี่ยหมายถึงว่ามึงเขาไม่ใช่นักโทษแต่พวกมึงเขาเรียกพยายามยัดคดีให้เขาเป็นข้อหาทางการเมืองอะมีหลายคนนะคะบอกว่าเอ้ยเลิกเพิดถึงทักษิณได้ละป้าก็จะบอกว่าในความรู้สึกของป้านะป้าบอกว่าทุกคนเหมือนกันอะกษัตริย์รัฐมนตรีกะหรี่ขอทานคนเท่าเทียมกันในขณะที่ทักษิณไม่ได้กลับประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ป้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาอะยังสู้อยู่ถ้ายอมซะมันก็จบนะคะก็เป็นพวกเศรษฐีท็อปเหมือนกับพวกที่เศรษฐีไทยอันดับ1ถึง50นั่นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะวันนี้เรามาฟังนิดนึงนะจริงๆแล้วมีเรื่องด่าอีพวกหาแดกในโซเชียลด้วยนะแต่วันนี้มันมีหลายคนละที่ออกมาแฉก็มีช่องคุณสะพ้ายเสียงชาวบ้านแล้วก็รถฉัตรบดีแล้วก็กูเองหลีเนี่ยป้าไปสมทบกับเขานะไม่ใช่ช่องของป้านะคะป้าไปสมทบนะคะแล้วอาจจะมีแขกรับเชิญเพิ่มขึ้นยังอุบไว้ก่อนนะคะว่าจะเป็นใครเพราะว่าอาจจะมาเป็นแขกประจำของเราก็ได้นะคะเราบอกว่าเอาเวลาว่างนี่แหละโฟนอินกันเข้ามาอยากจะพูดอะไรคำสองคำพูดได้นะคะแต่เดี๋ยวป้าจะบอกนะคะทุกคนได้สิทธิ์นั้นนะคะก็คือ1สิทธิกลุ่มหนึ่งเกียรติทักษิณกลุ่มหนึ่งเขาบอกกลุ่มหนึ่งก็คือเอาเงี้ยพูดเลยกันแนวทางที่3ของพี่สะพ้ายเนี่ยไม่เอาทักษิณด้วยไม่เอาระบอบศักดินาไม่เอาเจ้าด้วยนะคะของป้าเนี่ยถ้ายังไม่มีใครดีกว่าทักษิณยิ่งรักนะนายกอ่ะบอกแล้วว่าทุกคนมีอาการ expire นะอาจจะมีใครที่ดีกว่าทักษิณดีกว่ายิ่งลักษณ์ต้องขออนุญาตใช้ตาลอกแรกนิดนะจอนี้ก็คือโซนี่จอนั้นก็คือเดลนะคะก็ยังมีใครที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่ถูกใจป้าเนี่ยนะใครจะไล่ตู่ก็ได้สิทธิ์นั้นอะถ้าอยากจะด่าไอ้ตู่ประยุทธ์จันทร์โอชานะที่มันเหมือนกับแค่ยามเฝ้าควายเฝ้าข้อควายมันก็ยังได้สิทธิ์นั้นก็คือป้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะป้าก็เหนื่อยๆเหมือนกันเหนื่อยๆเพลียๆแต่ป้าก็ต้องพูดนะฮะเพราะว่า I want to be เรามาฟังเรื่องนักข่าวมันจิกกัดทักษิณหน่อยนะคะก็ไม่มีอะไรมากหรอกให้สิทธิ์เนชั่นถ้าบางทีป้าก็เรียกเนชั่วนะเดี๋ยวป้าก็จะให้ดูของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไมอ่ะเขามีสาวหนุ่มมันโตสาวเซอร์เบียมันก็มีคุณป้าคุณป้าสวีเดนด้วยอะค่ะนะคะนะแล้วรู้หรือเปล่าว่าอันดับของพาสปอร์ตเนี่ยเขานับกันยังไงเครดิตเขานับกันยังไงอ่ะมาฟังหน่อยนะคะและอีพวกเครียดนี่ได้บอกว่ากูโหนคลิปคนนั้นโหนคลิปคนนี้นะเอ้ากูไม่ต้องนั่งพูดเองอ่ะก็เขาพูดให้แล้วอ่ะส่วนเราจะด่าอะไรเราก็ด่าไปสิหรือเราจะพูดอะไรก็พูดไปสินะง่ายจะตายเขาเรียกว่าทางลัด
เหมือนว่าเราอ่านหนังสือไม่คล่องมีคนอ่านหนังสือแทนเราอย่างเงี้ยเราก็เอาเขามาออกเลยง่ายดีอ้าวเดี๋ยวเชิญรับฟังแพรบนะคะติดสิจ้ะเธอเออนะกลับมาขยี้ข่าวเช้านะครับความเดิมตอนที่แล้วนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหนีโทษจำคุกไปจากเมืองไทยล่าสุดไปโผล่ได้สัญชาติเซอร์เบียส่วนพี่ชายคือคุณทักษิณได้สัญชาติมอนเตเนโกก่อนหน้านี้เป็นที่มาของวลีว่าหนุ่มมอนเตสาวเซอร์เบียล่าสุดณัฐพันธ์กรุงเทพทันใจซึ่งเป็นแฟนเพจที่อัปเดตข่าวคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์โดยตลอดสวยนะเสื้อตัวนี้ล่าสุดได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับคือเอาเรื่องนี้เนี่ยพลิกมาเป็นมุมเย้ยประเทศไทยได้ครับเย้ยยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้นะต่ำกว่าเซอร์เบียมอนเตเนโกพาสปอร์ตใครมีอันดับมากกว่ากันอันแน่เขาไปเอาพาสปอร์ตอินเด็กซ์เอามาเย้ยว่ายังไงครับนี่ข้อมูลฐานข้อมูลอันเนี้ยเขาวิเคราะห์จากการที่ไปดูว่าหนังสือเดินทางใครถือหนังสือเดินทางประเทศอะไรสามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศนั้นประเทศนี้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าคือจะได้รับความการอำนวยความสะดวกจากประเทศต่างๆไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยได้มากกว่ากันเขาใช้คำอธิบายว่าเป็นหนังสือเดินทางที่มีอิทธิพลความหมายก็คือถือพาสปอร์ตสัญชาตินี้เดินทางไปโน่นไปนี่ได้สะดวกที่สุดอันดับ5ของโลกค่ะประเทศโน่นออกประเทศนี้ได้นะครับไม่ต้องเสียซื้อไม่ต้องซื้อวีซ่าเสียตังค์ด้วยนะจ๊ะเอาประเด็นนี้นะครับมาใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายความว่าโอ้คุณยิ่งรักนี่สุดยอดเลยทำไมแล้วประเทศไทยนี่แย่กว่าหนังสือเดินทางเซอร์เบียอยู่อันดับ41ของโลกถูกหนังสือเดินทางไทยอยู่อันดับ66ของโลกถูกต้องค่ะเรื่องจริงค่ะนะคะนี่เขาเรียกเครดิตค่ะนะครับสามารถที่จะเดินทางเข้านอกออกในประเทศต่างๆโดยไม่ขอวีซ่าได้โอ้เยอะแยะเลยเยอะกว่าประเทศไทยไทยเราอยู่อันดับ41ไทยเราอยู่อันดับ66เซอร์เบียอันดับ41มอนเตเนโกของคุณทักษิณอันดับ47นี่ครับเขาก็เลยสรุปว่าคนที่ถือพาสปอร์ตในฐานะผู้ถือสัญชาติประเทศเหล่านี้เดินทางเข้าออกประเทศต่างๆดินแดนต่างๆโดยไม่ต้องใช้วีซ่าและวีซ่าฟรีทางช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเซอร์เบียอันดับ41มอนเตเนโกอันดับ47ประเทศไทยอันดับ66ค่ะว้ายเมื่อก่อนนี่64หล่นไปตั้ง2อันดับแน่ค่ะแต่ที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่เขาโพสต์ประกอบนะเป็นหนังสือเดินทางของคุณยิ่งลักษณ์นะครับซึ่งเป็นหนังสือเดินทางไทยนะคุณมิ้วซึ่งผมเข้าใจว่าถูกเพิกถอนไปแล้วนะครับประเทศเดียวนั่นแหละมีสิทธิ์เพิกถอนเดินทางที่เอามาโชว์เดินทางตามชาติเกิดนี่มีการเอามาโชว์ด้วยมอนเตเนโกรเห็นไหมของป้าก็มีนะของป้าเป็นสวีเดนหน้าปกเนี่ยก็ประมาณนี้ก็เป็นมอนเตเนโกรถ้าไม่มีเขาจะเดินทางได้ไงไอ้บ้าก็จะเป็นหน้าปกของประเทศเซอร์เบียนะครับอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของกองเชียร์แน่นอนมีความเห็นผมคือถ้าเกิดเลือกได้คุณอยากได้สื่อเดินทางอะไรถามหน่อยสินะเกิดที่ไทยอยากได้ไทยสิคะถ้าคุณเลือกได้จริงอ่ะอีพวกตอแหลอีพวกตอแหลคือว่าองุ่นเปรี้ยวก็คือพอตัวเองไม่มีสิทธิ์ได้อันนี้ก็เลยไปเอาอันอื่นแล้วก็เอามาข่มนะครับถามคุณมิวก็ได้ถามผมก็ได้ถามท่านผู้ชมก็ได้เลือกได้เนี่ยถือสื่อเดินทางไทยกับเซอร์เบียเนี่ยจะเอาหนังสือเดินทางอะไรคุณจะถือว่าสิงคโปร์แล้วกันอันดับหนึ่งของโลกปีนี้บอกเลยว่าคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ภูมิใจในความเป็นคนเซอร์เบียภูมิใจในความเป็นคนมอนเตยิ่งกว่าการเป็นคนสัญชาติไทยกล้าพูดอย่างนี้ไหมถ้ามั่นใจขนาดนั้นก็มึงไปยกเลิกของเขาทำไมเลยพวกเคี้ยวจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเอาประเด็นเหล่านี้มาข่มประเทศตัวเองอ่ะเนี่ยส่วนทำไมไม่ทำให้ตัวเองทางล่ะทีนี้เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยสัตว์แน่จริงต้องเปิดเผยเลยว่าคุณทักษิณไปทำคุณงามความดีอะไรคุณยิ่งลักษณ์ไปทำคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่สัญชาติมอนเตเนโกให้สัญชาติเซอร์เบียหรือจริงๆแล้วก็คือเอาเงินเนี่ยไปลงทุนจบจ่ายครบจบแน่หรือเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็มีการขยายผลต่อแล้วแต่ข่าวที่ออกมาช่วงที่การเมืองในบ้านเรานี่กำลังเข้าได้เข้าเข็มอย่างหนึ่งก็คือมันก็เป็นการดำเนินการของคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณเป็นตัวช่วยในการหนีคดีแต่อีกส่วนนึงก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณทางการเมือง
ว่าเนี่ยมีหลักแหล่งมียังมีคอนเนคชั่นปึ๊กอยู่นะในสังคมโลกการเมืองนะแน่นอนส่งสัญญาณกลับมาบ้านเราอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้อีกทางหนึ่งไปซะอันนะคะเราเอาแบบว่าจริงจังนะถ้ากูเลือกได้นะถ้าให้เลือกได้นะไม่ยี่ดอกทองเอ้ยก็อยากได้ไทยอ่ะไทยนะมึงไปไหนอ่ะนะมึงไม่เห็นเหรอขนาดนุ่นอ่ะนุ่นวรนุชอ่ะไปไต้หวันนะแม่งยังโดนตีกลับเลยนั่นคือเครดิตของคนไทยนะแม่งเหมือนแบบต่ำมากอ่ะต่ำมากอ่ะเข้าใจปะนะแล้วก็ถ้าเลือกได้กูก็ต้องเอาประเทศมหาอำนาจถูกปะนี่ของกูนี่อันดับ5ของโลกเนาะปีนี้ติดอันดับ5ของโลกค่ะสวีเดนนะจ๊ะเดี๋ยวหาว่าไม่ใช่กูอีกไม่เป็นไรหรอกพวกมึงเห็นกันอยู่บ่อยๆแล้วไม่ต้องเปิดนะก็คือว่าพวกมึงอะตอแหลนะที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วนะเขาจะไม่ได้ชาติอื่นเลยถ้าพวกมึงไม่ไปยกเลิกของเขาเขาจะไม่ได้มีไอ้พาสปอร์ตติดอันดับขึ้นมาเลยถ้าพวกมึงไม่ไปแคนเซิลของเขาเป็นไงล่ะคะแค่ไอ้ตั้งอะค่ะไอ้ตั้งอาชีวะอะค่ะถือพาสปอร์ตนิวซีแลนด์ไปแล้วก็พวกมึงไปแคนเซิลของเขาไหนชิบหายเออพวกเหี้ยแหมมึงไม่แคนเซิลของเขาสินี่คือทางออกของเขานะที่ว่าเออเขาจะทำยังไงว่าให้ตัวเองเนี่ยมีสัญชาติสำหรับเดินไปโน่นไปนี่ได้มึงเป็นเหี้ยอะไรไปกูก็เห็นว่ามีประเทศเดียวในโลกเนี่ยที่แคนเซิลสัญชาติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอะนะไอ้พวกชิบหายก็ฝากบอกกับพวกที่เกียรติทักษิณด้วยนะก็นี่ก็คือป้าก็เห็นว่าเออเหี้ยพวกนี้แม่งก็ยังตามไล่ล่าตามรังแกทั้งสองพี่น้องนี่อยู่ก็ไม่เป็นไรคุณอยากได้ด่าก็ด่าไปเถอะป้าไม่ว่ากันหรอกแต่ว่าป้าจะเอาเพลงของผู้คนมาเปิดนะว่าไงโอเคนะเดี๋ยวเปิดเพราะว่าตอนนี้นะคะได้พวกที่หาแดกนะตอนนี้มันไม่มีหรอกการต่อสู้นะคะมีแต่พวกหาแดกนะคะเขาจะคำหาแดกไหมอ่ะอาศัยศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยนะคะเข้าใจป่ะที่ป้าพูดอ่ะก็เหมือนคุณอ่ะไปศรัทธาเกจิอาจารย์แล้วคุณก็บริจาคเงินรัวๆแต่มีคนมาตีคล้องร้องเป่าเป้งๆกระจองงจะกองตะเกาหาเอ้ยมันหาแดกนะคะมันไม่ได้เป็นพระจริงนะหรือว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้มันหาแดกนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะบริจาคคุณจะทำแล้วคุณทำไปเลยนะเดี๋ยวอ่ะก็ยกตัวอย่างเดี๋ยวบางคนถ้าเอ่ยชื่อมันเลยเอ่ยชื่อมันเลยพระกูเอาเป็นสามเณรคำกันละกันที่นั่งเครื่องบินส่วนตัวนั่นแหละไปไหนก็ใช้ปุกมีเงินเป็นปึกๆนั่นแดกหาแดกกับความศรัทธาของคนนะเข้าใจไหมคะแล้วก็อีพวกที่มันมาอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะที่มีช่องทางทำมาหาแดกเนี่ยป้ามองกล้องที่คอมนะไม่มองตัวนี้เดี๋ยวอีกหน่อยจะต้องทำยังไงก็ได้เดี๋ยวหาขาตั้งก่อนความจริงเนี่ยป้ามีหัวคิดทำได้ตั้งหลายอย่างแต่มันไม่มีเวลานะฮะตัดไม้เอาแล้วทำเป็นเหมือนแบบไอ้ที่ตั้งขารูปอะนะแล้วก็ทำให้มันล็อกกับไอ้มินิแพดของเราเนี่ยนี่มินิแพดค่ะตัวนี้นะคะมันไม่เชิงโทรศัพท์หรอกนะคะก็คือว่าก็เล่าให้พวกคุณฟังนี่แหละว่าอย่าไปหลงอย่าไปติดลมคำพูดเขาคนพูดจาดีๆอ่ะแล้วก็มาหักหาเงินกับคุณเนี่ยวันนี้นะจริงๆเนี่ยป้าเนี่ยนะมีข่าวส่งมาเรื่องอิเล็กจันไรหรือว่าอิเล็กจันยาเนี่ยที่ไปเขาเรียกว่าอะไรไปหลอกต้องตบซับเขาอ่ะหลายๆทุกๆกรณีเนี่ยมีมาอ่านแต่พอเอิญป้าเหนื่อยมากนะคะป้าก็จะเอาแบบว่าไปรวมกันตอนเย็นหรือบางทีอาจจะให้หลีอ่ะหลีเกี่ยววัวอ่ะเป็นคนอ่านนะคะป้าก็อาจจะแคปเจอร์ให้เขาแล้วก็เป็นคนอ่านของป้าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการสตรีมมิ่งสดไม่ได้นะก็รับคิดว่าพวกคุณคงทราบและเข้าใจป้านะคะเพราะว่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ว่าคือกล่องมันตกแล้วมันก็บ้าๆบอๆรับสัญญาณคือเมื่อก่อนเคยรับสัญญาณได้ประมาณ 100% น่ะ 4G อ่ะนะกลายเป็นว่ารับสัญญาณได้แค่ 60% ถ้ามีภาพและเสียงแบบที่คุณเห็นเนี่ยไม่รอดนะคะติดขัดสะดุดดีเลย์นะก็เลยต้องตัดสินใจอัดคลิปเอาแล้วก็เดี๋ยวเอาไปอัปเกรดเอาไปอัปเดตทีหลังที่โรงเรียนนะคะหรือว่าที่
ร้านกาแฟที่เราไปนั่งนะคะขอบอกนะคะอินเทอร์เน็ตที่เมืองนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับสวัสดิการร้านหนังสือก็มีโรงเรียนก็มีแล้วก็บางทีเขาไม่ล็อกนั่นนะติดอินเทอร์เน็ตเขาแรงไงคือนักเรียนในโรงเรียนเนี่ย 5-6,000 คนอะเอ้ยไม่ถึงมั้งเป็นพันนะแล้วกันเขาใช้พร้อมๆกันอะอินเทอร์เน็ตยังไม่ล่มเลยนะคะของป้าก็ใช้ที่เดียวกับโรงเรียนเวลาผ่านโรงเรียนนะคะโรงเรียนเก่ามันก็ดังปิ๊บ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 ขึ้นเหมือนที่ว่าดังว่าเราอะอินเทอร์เน็ตเข้ามาหาเราคือผ่านตรงไหนแม่งก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยไม่ต้องห่วงป้าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันไหมนะคะคือเครดิตอันนี้ต้องให้คุณสะพ้ายนะคะเพราะตอนนี้ป้ารู้มาหลายอย่างละนะคะก็คือว่าเรื่องอาจารย์จรัญนะคะกูบอกตรงเลยหลอกเงินทักษิณนี่พวกเหี้ยพวกเนี้ยนะหลอกเงินทักษิณหลอกเงิน NGO แล้วก็มีวิธีฟอกเงินนะตอนนี้ก็คือว่ามีคนมายืนยันแล้วว่าสิ่งที่รถชันบดีพูดกับสะพ้ายเสียงชาวบ้านพูดเป็นความจริงทั้งหมดและเป็นความจริงเบื้องลึกด้วยแต่คนพวกนี้ป้าใช้คำว่าป้านับถือนะเดี๋ยวและป้าก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงเราก็เลยจะต้องฟังต่อป้าบอกแล้วว่าเหรียญยังมีหลายได้หลาย